กับศรี老师学中文练ภาษาจีนกับศรี老师วันนี้เราจะเรียน HSK 能บทที่ต่อเนือ้อหาวันนี้คือพยัญของภาษาจีนเรามาทําความรู้จักกับหอยยู่ินเจียพยัญของภาษาจีนมีลักษณะแบบไหนดูหน้าที่สี่นะครับ好打开书第四页เปิดหน้าที่สี่นะครับเ好เรามาดู 的母和ควา,วายาอังภาษาจีนประกอบด้วยมารกจะประกอบด้วยสามส่วนพันชนะสระเสียงวรรณยุกแล้วไงคนไทยฟังแล้วงงเพราะว่าภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้เช่นกันแล,แล้วหน้าแปลกตรงไหนไม่น้าแปลกแต่สำหรับฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่มีเสียงวรรณยุกโอเคนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับต่อมา อ่า一般来说一个汉字对应一个音节ภาษาไทยภาษาไทยฟังไม่เข้าใจใช่ไหมเป๊ให้ก็คืออโดยทั่แล้วพยางหนึ่งพยางนะครับอาจจะไม่มีแผนชนะแต่ต้องมีสระและเสียงยุบเหมือนภาษาไทยคนไทยฟังแล้วไม่งงไม่นาแปกเขาเรามาดูตัวอย่างนะครับ นักเรียนอ่านตามอ่าจีกเมานะครับอ่าแมวภาษาจีนอ่านว่าแพันชนะคือ M, มเมามแล้วก็สระเอาเสียงที่หนึ่งมเอามมมเมาเเสียงตัวนี้ทั้งเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยเลยใช่คำศัพท์แบบนี้มามีเยอะเดี๋ยวเราจะเจออีก ต่อ,อือตัวปลานะครับอ่างว่าอยอาทีนี้นักเรียนสังเกตมันมีแต่สระกับเสียงนิ้วไม่มีพันชนะเพราะฉะนั้นก็เลยเติมตัวไวให้เพราะว่ากลัวสละเหงาเนาะก็เลยเติมตัวไวทำหน้าที่เป็นพันชนะแต่ไม่เกี่ยวกับการออกเสียงเลย ตัวต่อไปพี่สาวนะครับอ้างว่าจีจีอ่าแล้วก็สระอะไรเขาสระนักเรียนยังจำนิ้วของเสือล่า์ได้ไหมเย่การออกเสยียงของภาษาจีนแค่นี้เองนเานี่คือสระเย่นะครับจีเย่จีเจสยียงสามจีจีเขาเจอสระเย่ยิ้มครั้งไว้เลยยังครับเจ ต่อมาอาอะหขอลิ้นนิดนึงหอลิ้นสำหรับคนไทยกุยกุหมู่หมู่เนาะง่ายเากินไปเพราะนี่คือตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าโดยทั่วไปแล้วพยางคของภาษาจีนต้องครบมรักจะครบด้วย3ส่วนพันชนะสระเสียงหนุยุกเต๋ปังตัวไม่มีพันชนะนะครับ แต่ต้องมีสระและเสียงวันยุกต์ีนนี้เองเข้าใจแล้วเรามาฝึกออกเสียงบ้างหรือว่าฝึกมั่วบ้างก็ได้ครน่าตนะ่อไปนะครับครอไปนะครับนาจะับครัาอปราตอนรับ่าตอรู่าปนล้วก็อ่าตนตอามอรั่าตอว่ามั่าตอามอบนะครับอีอีอ 五五鱼鱼耳耳笔笔猫猫。猫 倒倒花花鸡鸡七七鞋鞋雪。鞋鞋鞋鞋 เ血好ม่วได้ใช่ไหมหม่วตามไม่มีปัญหาเลยถ้าม่วคนเดียวจะเป็นยังไงอเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสมาที่โรงเรียนฝึกอังให้สิราสิฟังหน่อยนะครับ好我们再看下一页เมืม่อกี้เราอ่านเป็นทีละคำต่อมาเราอ่านเป็นวนลีดูนะครับคาเฟ คาเฟโคขอเล้กขอเวหมาขามา่ายาหัวกัวหัวกัวความหมยต้องช่วยแปลไหมหรือว่าเราโ่้ถูกแล้ว คิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมัวถูกแล้วคาเฟ่ก็คือกาแฟนั่งเอนทับเสียงจากภาษาอังกฤษเค้เลอรก,ก็คือคกนะครับเค้ายาล่ะโอ้ดูแล้วรูปภาพก็พอเข้าใจเลยก็คือเป็ดย่างหัวกัว้ออะหม้อไฟนะครับหัวคือไฟกัวคือหม้อม้อไฟต่อมาตีทู 地图แผนที่เครื่องบินนะครับเมาปีเมาบีอาผูกกันจิน RG RG เมื่อกี้ม่กีราเพิ่งเจอจีเนาะจี G แปลว่าอะไรนะจี G แปลว่าเครื่อง ฟีคบินนะครับอ่าเครื่องบินฟ r e e G แล้วก็ R G ล่ะ G คือเครื่องแล้วก็ R R น่าจะหูอ่าเครื่องที่ใช้กับหูก็คือหูหูฟังนังเอง็น R G นะครับเพราะนี่คือพยางคของภาษาจีนวันนี้เราถามความรู้จักกับพยางค์ภาษาจีนแล้วเข้าใจว่าอะไรบ้างสรุปนิดนึงไหมอ่าสำหรับภาษาจีนส่วนใหญ่ พยางค์จะประกอบด้วย3ส่วนพันชนะสระเสียงยุกเหมือนภาษาไทยแล้วข้อที่2คือปังพยางคอาจจะไม่มีพันชนะแต่ต้องมีสระและเสียงยุกก็เหมือนภาษาไทยเช่นกันเนาะเา我是老เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงของภาษาจีน